โอเคนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะย้อนแสงเนี่ยนะคะเพราะตอนนี้บรรยากาศคือเหมือนฝนมันจะตกนะคะคือด้านหลังกี้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าหอพิสัยสัญลักษณ์เห็นไหมคะด้านบนเราทำตามหลักทำตามเงื่อนไขนะคะคือขึ้นไปเนี่ยเขาบอกแล้วว่าห้ามไปเซลฟี่เราก็ไม่เซลฟี่นะคะไม่เซลฟี่ไม่ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็เก็บภาพนิ่งมาเฉพาะบางส่วนที่เราสนใจเท่านั้นนะคะอันนี้คือหอพิเดี๋ยวนะขอชื่ออะไรนะคะดูอีกทีหอพิสัยสัญลักษณ์อะค่ะเดี๋ยวพูดชื่อผิดนะคะคือจริงๆแล้วที่ตึกที่วังจันทร์แห่งนี้นะคะมันจะมีอาคารเดี๋ยวนะคะดูสคริปต์นิดนึงค่ะที่เราต้องเข้าไปดูเนี่ยในส่วนของสโมสรเสือป่าเมื่อสักครู่นี้เราผ่านมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าชมนะคะที่เราเข้าไปได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือในส่วนของพระพาจตุรมุขเข้าไปแล้วนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าไปแล้วนะคะลงมายังหาไม่เจอนะคะนี่แล้วก็หอพิสัยสัญลักษณ์ก็คืออันนี้นี่นะคะมี4ชั้นนะคะคือสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะท่านทรงสร้างไว้เพื่อขึ้นไปส่องดูดาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพังทลายลงมาตอนที่เราเสียกรุงปี2310นะคะเสร็จแล้วรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงมาก่อสร้างบนรากฐานเดิมนะคะแล้วก็กี้เดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดก็คือชั้น4ข้างบนน่ะมันจะมีเป็นกล้องสำหรับส่องดูดาวอยู่นะคะเอาจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โห เป็นอะไรที่คือหัวเข่าถ้าไม่ดีนี่ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างชันมากชันเลยล่ะชันเลยแหละแล้วก็เนื่องจากมันเป็นพื้นไม้ใช่มั้ยคะมันก็จะดังเอี๊ยดอ๊าดเอี๊ยดอ๊าดเราก็แบบเฮ้ยเดินกูจะหล่นลงไปป่าวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่หรอกค่ะเค้าก็คงดูแลอย่างดีเพราะว่าถ้ามันมีลักษณะของการชำรุดเขาก็คงไม่ให้คนขึ้นไปอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นลักษณะอาการก่ออิฐถือปูนแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นอย่างที่บอกว่าเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอด้านในนะคะก็ลักษณะด้านในก็จะเป็นปูนอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็มีนิทรรศการเป็นแบบว่าบอกให้เรารู้เกี่ยวกับประวัติว่าใครสร้างอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเป็นภาพของรัชกาลที่4ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าท่านน่าจะชอบคือท่านเรารู้อยู่แล้วว่าท่านชอบเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วท่านก็เป็นคนมาสร้างที่เนี่ยตอนที่มันพังลงไปสร้างใหม่นะคะแล้วก็ข้างบนก็มีที่ดูดาวเขาบอกว่าตอนนี้สำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถขึ้นไปส่องดูดาวที่ชั้นบนชั้น4ได้นะคะแต่เมื่อกี้เอาจริงนะเราดูไม่เป็นหรอกขึ้นไปยืนส่องๆเฉยๆอ่ะแต่จริงๆมันคงดูได้แหละแต่เราดูไม่เป็นแต่ก็เอาเป็นว่าเราได้ขึ้นไปนะคะว่าข้างบนคืออะไรนะคะก็เนี่ยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาชมพิพิธภัณฑ์มาดูเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะก็ที่วังจันทร์นี่โอเคมากเลยนะคะคือแบบรู้สึกว้าวทุกครั้งที่ขึ้นไปในแต่ละตึกมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาไม่ให้เราแบบกฎระเบียบเขาเยอะไงคือยิ่งกดเยอะมันยิ่งแบบเกิดความรู้สึกอยากรู้อะประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นไปดูแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแต่อย่างที่บอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะที่เขาแบบห้ามนู่นห้ามนี่เยอะแบบเนี้ยคุณต้องมาดูเองนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจจริงๆนะคะก็ในส่วนของหอพิสัยสัญลักษณ์ก็เดี๋ยวพอแค่นี้นะคะก็สรุปง่ายๆคือมันคือหอดูดาวนี่แหละค่ะนะคะมี4ชั้นนะคะลงมานี่ต้องแบบระวังหัวเข่านิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกี้มีปัญหาเรื่องหัวเข่ามานานมากแล้วนะคะเวลาจะขึ้นลงทางสูงๆแบบนี้มันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคผ่านไปอย่างที่บอกนะคะว่าสโมสรเสือป่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปนะคะข้างในมันคงไม่น่ามีอะไรมั้งคะเขาล็อกไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาโรงม้าอาคารมหาดไทยห้องจำหน่ายก็ที่เราซื้อตั๋วตอนเข้ามาเนี่ยค่ะก็เหลืออีก2ที่ที่เราจะไปก็คือโรงม้ากับอาคารมหาดไทยนะคะอยู่ด้านหน้าเรานะคะอาคารมหาดไทยอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะนั่นนะคะเขียวๆเดี๋ยวนะคะจะให้เห็นยังไงดีนะเนี่ยนั่นนะคะเขียวๆค่ะเขียวๆข้างหลังฝั่งกันนู้นนะคะฝั่งกันนู้นนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือยาวๆอันนั้นคืออาคารมหาดไทยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะไปเจอโรงม้าแถวๆนู้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคนะคะตามกี้มานะคะ